ตอนนี้ฟ้าอยู่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญต่อชาวลพบุรีและชาวไทยเป็นอย่างมากสืบเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักในฤดูน้ำหลากและขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีพ.ศ. 2532ก็เกิดสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบริเวณแม่น้ำป่าสักแต่ก่อนเนี้ยมันแห้งแล้งครับแล้วก็เวลาหน้าฝนน้ำมันก็ท่วมแล้วน้ำที่กักเก็บเอาไปไหนคะก็คือมันจะช่วยทั้งแล้งทั้งน้ำท่วมนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเล็งเห็นตรงนี้นะครับก็เลยมาสร้างเขื่อนตรงนี้คือน้ำมาเยอะเนี่ยเราก็เก็บกักเอาไว้เพื่อทำการเกษตรในหน้าแล้งซึ่งแต่ก่อนหน้าไม่มีเขื่อนเนี่ยในหน้าแล้งเนี่ยเราไม่สามารถทำการเกษตรได้เลยทำการเกษตรได้เฉพาะหน้าฝนก็คือว่าปล่อยน้ำเพื่อให้ประชาชนทำการเกษตรตามฤดูกาลใช่ครับเก็บน้ำคือที่หลักใช่ไหมคะแล้วมีอะไรรองก็ช่วยป้องกันอุทกภัยครับป้องกันอุทกภัยใช่อย่างปี54ที่น้ำท่วมหนักๆครับถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักเนี่ยน้ำมันจะเพิ่มไปแทบเท่าตัวครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนื่องจากทรงเห็นว่าราษฎรในพื้นที่มักจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งการสร้างเขื่อนจึงช่วยในเรื่องของการเพาะปลูกและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยล่ะค่ะก็ตรงนี้ที่เรามาเนี่ยนะครับก็เป็นป้ายเขื่อนป่าสักก็เป็นป้ายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดในวันที่25พฤศจิกายน2542นะครับก็จะมีพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็สัญลักษณ์ของเขื่อนป่าสักแล้วก็มีเป็นพญานาคนะครับพญานาคนี่คือเกี่ยวกับชลประทานนะครับแล้วก็มีเป็นทั้งหมดล้อมรอบนี่มี9ตัวนะครับพญานาค9ตัวก็คือหมายถึงรัชกาลที่9แล้วสาเหตุอะไรคะที่ทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเรียกว่าเป็นของดีของจังหวัดลพบุรีถึงขั้นได้อยู่ในคำขวัญก็ถ้าพูดกันง่ายๆเลยครับก็คือมันเป็นเขื่อนของพ่อนะครับของเขื่อนของพ่อของเราทุกคนนะครับแล้วก็ประโยชน์ของมันเนี่ยช่วยทางด้านภัยแล้งช่วยทางด้านอุทกภัยบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยก็ได้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่เลยครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อีกหนึ่งสถานที่ในคำขวัญจังหวัดลพบุรีที่ทำให้เรานึกย้อนไปถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำที่ไหลภายในเขื่อนหล่อหลอมให้ชาวลพบุรีมีความรักและห่วงแหนบ้านเกิดของตนถ้าฟ้าไม่ได้มาเห็นกับตาก็คงจะไม่ซึ้งใจเท่าสมดังในคำขวัญที่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง